นุชี้ทักษิณพ้นโทษนั่งกุนซือของนายกช่วยงานนักเรียนแพทย์ทหารได้เว้นตำแหน่งที่รัฐธรรมนูญห้ามการเมืองวันที่16กรกฎาคม2567 11นาฬิกา1นาทีวิษณุชี้ทักษิณพ้นโทษมีตำแหน่งที่ปรึกษาช่วยงานนายกรัฐมนตรีได้เว้นรัฐธรรมนูญเขียนห้ามลั่นถ้าเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยไม่ถือว่าครอบนำเมื่อเวลา9นาฬิกา50นาทีวันที่16กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีถึงความเป็นไปได้หากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพ้นโทษในเดือนสิงหาคมนี้จะเข้ามาช่วยงานรัฐบาลโดยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีหรือตำแหน่งอะไรได้บ้างว่าไม่ทราบโดยหลักการเป็นได้ทั้งนั้นยกเว้นกลุ่มที่เขียนห้ามไว้ในรัฐธรรมนูญเช่นมาเป็นรัฐมนตรีไม่ได้แต่อย่างอื่นเป็นได้ไม่แปลกส่วนนายทักษิณจะมาเป็นหรือไม่ไม่รู้เพราะฟังจากที่ให้สัมภาษณ์ไม่ได้บอกว่าจะมามีตำแหน่งแต่จะมาช่วยงานเท่านั้นและการช่วยมีได้หลายสถานะไม่ต้องมีตำแหน่งก็ได้หรือมีตำแหน่งลอยอย่างตนก็ได้หากจะเป็นที่ปรึกษาต้องไม่ใช่ที่ปรึกษาที่มีตำแหน่งการเมืองผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าเป็นผู้แทนเฉพาะกิจเฉพาะทางเท่านั้นโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายงานเป็นครั้งคราวแต่จะตั้งแบบผู้แทนการค้าไม่ได้เมื่อถามว่าสามารถเข้าไปช่วยงานพรรคการเมืองได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าเอาเป็นว่าให้ถึงเดือนสิงหาคมก่อนและรู้ว่าจะให้นายทักษิณมาช่วยแล้วค่อยมาพูดกันว่าได้หรือไม่ได้ถ้าสื่อสารแบบนี้มีถึง370ตำแหน่งพูดยากเมื่อถามย้ำว่าสามารถช่วยงานพรรคเพื่อไทยได้ใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าได้เพราะเป็นเรื่องภายในของพรรคซึ่งพรรคเหมือนเป็นเอกชนหากมาเป็นสมาชิกพรรคการมาช่วยงานไม่ถือว่าครอบนำแต่ถ้าไม่เป็นสมาชิกแล้วไปทำบางอย่างถือว่าครอบนำจึงต้องดูว่าถ้าไม่เป็นสมาชิกจะมาทำอะไรเมื่อถามว่าหากพ้นโทษสามารถเป็นสมาชิกพรรคได้ใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นได้เมื่อถามว่านายทักษิณยังมีเรื่องคดี112จะไม่เป็นปัญหาใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่เป็นไรสมาชิกหรือหัวหน้าพรรคแต่ละคนก็อาจมีคดีได้ไม่มีปัญหารวมถึงตำแหน่งในรัฐบาลหรือข้าราชการการเมืองไม่ได้ห้ามผู้สื่อข่าวถามว่าประชาชนจะสับสนหรือไม่ว่ามีนายกรัฐมนตรีกี่คนนายวิษณุกล่าวว่าผมไม่เห็นจะสับสนอะไรผู้สื่อข่าวอาจสับสนเองว่ากำลังสัมภาษณ์ใครแต่เจ้าตัวไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นและในอดีตก็เคยมีเรื่องแบบนี้มีผู้บารมีในพรรคมาช่วยงานรัฐบาลก็เคยมียิ่งสมัยที่ยึดอำนาจนายกรัฐมนตรีก็มีหัวหน้ารสช.ก็มีและมีอำนาจยิ่งใหญ่กว่านายกรัฐมนตรีเสียอีกแต่เราไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรเมื่อถามว่านายทักษิณสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคตได้นายวิษณุกล่าวว่าตามรัฐธรรมนูญ2560ไม่ได้เนื่องจากถูกศาลสั่งพิพากษาจำคุกแต่ถ้าร่างใหม่ค่อยมาว่ากันไม่ไกลเกลี่ยแล้วลูกหมียกเลิกเจรจาที่โรงพักหลังปูมันธนาแจ้งความกลับบันเทิงวันที่15กรกฎาคม2567 21นาฬิกา18นาทีไม่ไกลเกลี่ยแล้วลูกหมียกเลิกเจรจาที่โรงพักหลังปูมันธนาแจ้งความกลับข้อหาเก็บดอกเบี้ยเกินกฎหมายและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาวันที่15กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากมีมหากาพย์ประเด็นร้อนแรงให้สังคมได้ติดตามอย่างต่อเนื่องระหว่างลูกหมีรัศมีกับปูมันธนาที่มีกำหนดการนัดหมายไกล่เกลี่ยกันในวันที่16กรกฎาคม
67ที่สน.ทองหล่อตามที่เสนอข่าวไปนั้นล่าสุดลูกหมีรัศมีให้คนสนิทแจ้งยกเลิกหมายที่จะเดินทางไปไกลเกลี่ยประนีประนอมกับปูมันธนามีข้อความว่าขออนุญาตแจ้งยกเลิกการเดินทางไปสน.ทองหล่อของนางแบบลูกหมีรัศมีวันที่16กรกฎาคมเนื่องจากทางทีมนี้ได้แจ้งว่าทางลูกหนี้ได้แจ้งความกลับเจ้าหนี้ในข้อหาดอกเบี้ยเกินกฎหมายกำหนดและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากับลูกหมีทนายกุ้งและทนายเดชาทางลูกหมีจึงขอยกเลิกการเดินทางไปสน.ในวันพรุ่งนี้บทบรรณาธิการต้นเหตุรุนแรงประเด็นร้อนวันที่15กรกฎาคม2567 18:49 น.เป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกจากเหตุการณ์มือปืนชายอายุ20ปีก่อเหตุลอบยิงนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันระหว่างการหาเสียงในรัฐเพนซิลเวเนียแม้นายโดนัลด์ทรัมป์จะรอดชีวิตมาได้ฉิวเฉียดแต่ก็มีประชาชนผู้เข้าร่วมฟังปราศัยสังเวยชีวิต1รายบาดเจ็บสาหัส2รายสำนักข่าวต่างประเทศระบุว่านับตั้งแต่เหตุการณ์นายโรนัลด์เรแกนอดีตประธานาธิบดีถูกมือปืนพยายามลอบสังหารเมื่อปี1981เป็นเวลากว่า40ปีไม่เคยเกิดเหตุการณ์ลอบยิงที่อุกอาจครั้งใดอีกเลยที่กระทำต่อประธานาธิบดีหรือผู้เข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเหตุการณ์นี้จึงเป็นภาพสะท้อนความรุนแรงทางการเมืองของสหรัฐในช่วงที่ทั่วโลกจับตาการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนนี้มือปืนถูกเจ้าหน้าที่หน่วยอารักขาจับตายในที่เกิดเหตุจุดลอบยิงแต่การสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุแรงจูงใจยังดำเนินต่อไปแม้เบื้องต้นยังไม่พบผู้ร่วมขบวนการและเชื่อว่าน่าจะเกิดจากการกระทำของคนคนเดียวก็ตามขณะที่บรรยากาศการเมืองในสหรัฐผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตและรีพับลิกัน2พรรคต้นสังกัดของคู่ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีโจไบเดนและโดนัลด์ทรัมป์ต่างก็กล่าวโทษกันไปมาว่าฝ่ายตรงข้ามมุ่งใช้ถ้อยคำรุนแรงในการหาเสียงใช้วาทกรรมยั่วยุปลูกฝังความรุนแรงให้ประชาชนกลุ่มผู้สนับสนุนว่าจำเป็นต้องสกัดกั้นคู่ต่อสู้ในทุกวิถีทางจนนำมาสู่ข้อสันนิษฐานว่าวาทกรรมเหล่านี้ได้ส่งผลต่อความพยายามก่ออาชญากรรมการเมืองร้ายแรงซึ่งสุดท้ายแล้วไม่เป็นผลดีกับใครทั้งสิ้นในมุมมองนักภาษาศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าการใช้ภาษาวาทกรรมคือรากฐานสำคัญในการสื่อสารประเด็นทางการเมืองไม่ว่าในสภานอกสภาในสนามเลือกตั้งไปจนถึงการปลุกระดมเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ๆแทบทุกครั้งส่วนใหญ่ใช้เป็นเครื่องมือโจมตีฝ่ายตรงข้ามสร้างความชอบธรรมให้ฝ่ายตนในไทยก่อนรัฐประหารปี2549มีการใช้วาทกรรมคาร์บองในเหตุการณ์ความพยายามลอบสังหารผู้นำประเทศขณะนั้นแต่ไม่สำเร็จต่อมาในปี2553ฝ่ายรัฐใช้วาทกรรมลมเจ้าเผาบ้านเผาเมืองปลุกระดมล้อมปราบประชาชนเสียชีวิตเกือบร้อยศพบาดเจ็บนับพันรายด้วยอาวุธปืนและสไนเปอร์กระทั่งปัจจุบันก็ยังมีการใช้วาทกรรมล้มล้างกล่าวหาบางพรรคปลุกปั่นเป็นศัตรูไม่อาจอยู่ร่วมแผ่นดินพฤติกรรมเหล่านี้จึงควรหยุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองทุกรูปแบบไม่ว่ากับพรรคการเมืองหรือกับประชาชนคนใดก็ตาม